สารน้ำมันไปเลยก็ได้โตโยต้าวางเครื่องเจนะครับกับอาการเดินไม่เต็มสูบนี่นะครับอาการเดินไม่เต็มสูบก็คือรถเข้ามาเราจะรู้ละทุกคนต้องหันหลังนะครับเสียงปุบ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 แสดงว่ารถเดินไม่เต็มสูบเดี๋ยวเราจะมาสอบถามเจ้าของรถดูว่าเดินทางมาจากไหนแล้วทำอะไรมาบ้างนะครับคันนี้วาวยันล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีเช้าวันพุธกับน้องเจนะครับเครื่องเจรถยนต์คันนี้เดินทางมาจากไหนซ่อมอะไรมาบ้างแล้วจากไกลๆวิ่งมาที่ใหญ่ยนต์มาเพื่ออะไรนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมบางซีครับมาจากฉะเชิงเทราครับรถคันนี้รถคันนี้ได้เอาไปเช็ควาล์วมาตั้งวาล์วแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนเช็คคอยมาแต่ว่าอาการมันก็ยังไม่หายคือเหมือนอย่างกับมันเดินไม่ครบสูบแล้วก็ช่างเขาว่าไงช่างบอกว่าลองไปเช็คกล่องดูอีกทีนึงเผื่อจะมีตัวสี่ตัวอะไรมันเสียมันไหมเอางี้เขาเช็คบ่าวใช้เวลากี่ชั่วโมงก็ไม่ถึงครึ่งวันอ่ะไม่ถึงครึ่งวันครับเช็คบ่าวตัว24บ่าวเนี่ยนะครับวันนึงจะเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเพราะว่าผมเองไม่ได้เอาไปลูกชายเขาเอาไปแต่ว่าเขาเอาไปเขาก็เอากลับมาบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วครึ่งวันเดินอย่างนี้ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยเอ้ผมก็พอช่างอีกคนนึงบอกว่าอะไรหัวฉีดเป็นที่หัวฉีดผมก็เลยสับสนเอ๊ะเดี๋ยวกองเดี๋ยวหัวฉีดอะไรเลยผมก็มาหาอาจารย์ใหญ่ดีกว่าครับเพราะว่าดูใน YouTube ว่าอาจารย์วิเคราะห์ได้ตรงจุดตรงเป้าดีหน้าที่ของช่างต้องวิเคราะห์งานก่อนซ่อมนะครับถ้าหัวฉีดเสียแก๊สต้องทำงานปกตินะครับอันนี้ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเดินไม่เต็มสูบคือ2กับ6ไม่เดินครับมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวฉีดหรือแก๊สมันเกี่ยวกับวาล์วครับแต่วาล์ว24วาล์วนะครับเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยจะเสร็จหรือเปล่านะต้องนอนต่อนะมา24ตัวนะฮะก็ภาวนาให้มันยันไม่ทุกสูบแล้วกันครับนะเดี๋ยวจะค่าใช้จ่ายครับเราจะรีบดำเนินการให้ครับผมถ้าโชคดีก็เสร็จภายในวันเดียวครับครับเดี๋ยวคอยติดตามคันนี้ว่าถ้าโชคดีนะขอให้ยันน้อยๆอย่าพี่ยันเยอะเพราะ24ตัวนี่มันแต่งเสียเวลามากเดี๋ยวคอยติดตามนะครับ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 ไทเกอร์วางน้องเจนะครับกับเวลา2วันแก้อาการคันนี้เจ้าของรถเป็นเคยตะกี้มา1คืนหลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าหัวฉีดน็อกเราได้แก้ไขหัวฉีดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้การทดสอบภาคสนามจากเจ้าของรถเป็นอย่างไรอาการเกียร์กระตุกดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพัดชิ่งมันเกียร์ไม่ทันวันนี้ล้างกองเกียร์ไม่ทันก็เลยเติมสารเคลือบเกียร์กับบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ก่อนนะครับเป็นไงครับครับอัตราเร่งก็ดีขึ้นครับทั้งเกียร์ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สแล้วก็ระบบเกียร์ก็มีบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งจะเติมไปเดี๋ยวต้องวิ่งดูสักพักหนึ่งครับเราต้องพัดชิ่งนะครับและเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะต้องกลับมาล้างระบบเกียร์ทั้งหมดมาจากจังหวัดอะไรนะเพราะผมมาจากฉะเชิงเทราครับครับสำหรับผู้ที่ใช้รถถ้าหากว่ามีปัญหาอย่างของผมเนี่ยคือรถวิ่งเดินไม่เต็มสูบเครื่องเดินไม่เต็มสูบแล้วก็แก๊สก็มีปัญหาคือมันไม่คล่องคือตอนนี้ทางอาจารย์ใหญ่ยนต์จูนิ่งก็ได้จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับก็โอเคถือว่าผ่านครับคือถ้าใครมีปัญหาอย่างนี้ก็มาตรงมาได้เลยที่ตาคีใหญ่ยนต์จูนิ่งครับก็หน้าที่ของช่างต้องตรวจสอบให้เจอถ้าตรวจไม่เจอก็งานจะไม่จบครับครับเป็นเคยตะคีหนึ่งคืนหนึ่งครับก็ดีครับได้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อย
นอนอีกคืนไหมเดี๋ยวไว้มานอนใหม่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเย็นมากแล้วครับขอให้เดินทางปลอดภัยโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับ